สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 15.5 ตัวเต็มไปเพียง2วัน Apple ก็ส่ง iOS 15.6 เบต้า1มาให้อัปเดตกันต่อแบบไม่ต้องรอให้เสียเวลาเรียกว่ามีเวอร์ชันใหม่ให้ได้ทดลองทดสอบกันแบบทันใจการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างชวนให้อัปเดตแค่ไหนเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 15.6 เบต้า1ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.6 เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.5 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อหรือรอดีไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.6 เบต้า1บน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPUSingle Core เพิ่มขึ้นนิดๆส่วน Multi Core ลดลงนิดๆไม่ต่างจากเดิมมากครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงเล็กน้อยความเร็วโดยรวมใกล้เคียงกันจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตต่อแค่ไหนไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.6 เบต้า1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิด1ที่ 5% หรือ 95% ในขณะที่ iOS 15.5 ตัวเต็มใช้ไป 4% หรือ 96%การอัปเดตเป็น iOS 15.6 เบต้า1บน iPhone 6s Plus ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้รอไปก่อนดีกว่าครับรอดูเบต้าหน้าอีกทีค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ได้เพราะเบต้านี้ยังไม่มีการอัปเดตอะไรมากนักเบต้า2มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ